ฮัลโหลทุกคนกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมช่องอเล็กซ์น้ำยูดิเกมอินสวาอีเลเว่นโกสไตรเกอร์2023ของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนและสำหรับคลิปนี้ก็เป็น11ผู้เล่นตัวสำรองทีเด็ดน่าจะเกิน11ด้วยแหละฟูบุคิกับโคซูมารุนี่ก็นับเป็นสำรองด้วยเหมือนกันนะครับแต่ขอใช้เมงอันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะมีใครกันบ้างในทีมนะครับตั้งแต่ภาคแรกยันภาคโอไลออนเลยนะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีแค่ภาคแรกกับภาคโอไลออนนะเนี่ยใช่ไหมไม่มีภาคโกเลยนะครับสำรองสาเหตุที่ไม่มีสำรองภาคโกนะนี่เลยครับท่านผู้ชมดูเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวจริงด้วยนะมันโดนมอสทับไปหมดแล้วก็เลยไม่มีนะครับก็ใช้ตามนี้ละกันนะครับในทีมก็จะมีโกจินเมงานเนทัสยะอาซียะฟุโดอาฟูโรอุริมัตสึครับแล้วก็ตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะตัวนี้ชื่ออะไรนะคาเงโนะใช่ไหมใช่หรือเปล่าผมจำไม่ได้ลืมแล้วก็มิสุคามิยะเซริลนะครับแล้วก็ผู้สาประตูเป็นทาชิมุคไคนั่นเองมาดูกันว่าสำรองทีเด็ดเนี่ยจะทีเด็ดจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาครับผมท่านผู้ชมคิกออฟเริ่มเกมครับมาฟุโดมีท่ายิงเป็นไวจังวะผู้ดูมีแค่สองท่าหรอผมเป็นดิ่งมาแล้วนะแต่ว่ามึงอันนี้มันไม่มีท่านี่หว่ามันต้องใช้ประสานกับเมลกะนี่หว่าเอาลงมาทำไมวะน่ะหายแล้วไว้หาฟาดที่พบจะล่างอวตารได้ด้วยอะไรกันครับเนี่ยแรงอยู่เนาะเรื่องหนึ่งพอเนี่ยเองอันนี้มันไม่มีท่ายิงนี่นาเราเอามันลงมาทำไมก่อนไม่มีท่าอะไรเลยมันต้องประสานนี่นาลืมมาอาเซียชาร์จรอเลยอุ้ยฟูโดเต็มอีกแล้วอย่างไวอุ้ยมีร่างอวตารร่างอวตารด้วยไม่ปล่อยแล้วนะผมขึ้นมาก่อนเนี่ยนี่ยิงต่อด้วยฟูโดอุ้ยยิงอีกโตจินมีท่าอุกิเฉยเลยสามคนเลยนะบวกล่างอวตารอีกหนึ่งด้วยไม่เข้านี่งงเลยนะอัดมานสยบฟ้าเดี๋ยวเจอผีหลอกผมมีงานนี้นี่ว่ะไม่มีท่าลืมมิสคามิยะมียิงเอ้ามิสคามิยะทำไมรูปมันไม่เปลี่ยนวะน่ะมายิงต่อด้วยทาซิยะยะกับยะ
โอ้แล้วยิงท่าโหดด้วยทำไมลูกมันไม่เดี่ยนวะมีอะไรผิดพลาดเยอะหน่อยอยู่นะเนี่ยเหมือนม็อดเนี้ยเขาลงมาเพื่อให้เล่นเป็นเซฟนะเท่าที่ผมสังเกตเขาจะเขียนโปรแกรมว่าเซฟนี้ต้องเล่นตัวนี้อะไรเงี้ยมันถึงจะมีท่าที่เขาใส่มานะครับอย่างโคจินเมื่อกี้เห็นไหมยังใช้ท่าอุกี้อยู่เลยที่จริงมันต้องเป็นไฟเยอร์เลยมันเน็ตไลซิ่งนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเซฟของไลมงอินาคุนินะครับผมเล่นเซฟของทีม AC หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะแม่งเอ้ยออกเฉยเออคำหยาบครับทุกผู้ชมพุ่งเปิดอันตีด้วยเมื่อกี้โดนยิงอยู่ดีลูกเตะโซนิกอัดเทวะมาอัฟโรดูนะจะเป็นท่าอะไรเนี่ยยังเป็นบัญญัติเทวะอยู่เลยใช่ไหมหรือว่าฟาสุทาวะโนอิมแพคหรือก็โนเฉยเนี่ยท่านี้ ลืมมาหนาดยูริกะยังมาเป็นกองหลังเลยอย่างที่ผมบอกอะบอสเนี้ยเขาเขียนโปรแกรมมาเพื่อแบบเล่นเป็นเซฟนะเฮ้ยเล่นเป็นเซฟที่เขาตั้งโปรแกรมไว้อะเขียนโค้ดไว้อะจะมีอยู่4เซฟมั้งมันจะมีโรงเรียน AC ฮาคุเรนอินาคุนิไรมงอีกโรงเรียนหนึ่งผมจำไม่ได้หรอกว่าโรงเรียนอะไรแต่น่าจะต้องเล่นเป็นเซฟอะมันถึงจะแบบใช้ท่าไม่ตายได้ตรงตัวไปเล่นไฟเยอร์เลยไม่เน็ตไฟเยอร์เลยไม่เน็ตไลซิ่งก็หายไปแล้วอยากให้ฉันต้องใช้ท่าไม่ตายสุดยอดฮัทจอมมันลองทีเด็ดจริงบอกเลยมาพัสยะอันนี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งผมดาบดาวตกไม่เข้าเว้ยเป็นไงเราเจอแอบเห็นแล้วโอ้ยจะจ่อเลยเหรออเมบิยะมันกดโกออกมาไม่ได้ด้วยประเด็นเอาไม่ใช่ดีกว่าเรียกว่าไทโยอันนี้แรงประมาณไม่ได้อู้พลังคากิมุไคหมดลืมดูผ่านเส้นไปไม่ได้หรอกเวลาจะหมดแล้วไม่เป็นไรเราเพิ่มได้มาโคจินเอาเวละ มาขอเปลี่ยนสำรองลงหน่อยละกันสำรองไม่ใช่2คนนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปลุยต่อเลยเผื่อจะเปลี่ยนมาฟูโดให้โอ้โหกับด่าแล้วนะเมื่อกี้เอาแพ้มันเปลี่ยนตัวที่มีท่าไม่ตายใช้เนี่ยมันเปลี่ยนมาหายากมากมันเปลี่ยนไปแต่ตัวที่แบบไม่มีท่าไม่ตายอ่ะแต่มันก็ไม่รู้วิธีเปลี่ยนตัวเนี่ยไม่เข้าใจบางทีตัวใกล้ๆไม่เปลี่ยนให้หรอกไปเปลี่ยนหานู่นตัวที่อยู่ไกลๆดูก่อนเลยละกันเปิดฉากครึ่งหลังด้วยฟุตโดครึ่งแรกก็ฟุตโด
โดนยูริกะอีกแล้วนั่นมันบล็อกท่ายิงได้ไงวะท่าเนี้ยก่อนไม่ได้อยู่กับเราซะหน่อยเอริวโอ้ป้าอ้าวรอบนี้เปลี่ยนให้แล้วนี่ครึ่งแรกที่เรายิงมันเป็นฟุตโดตอนโตไม่ใช่หรอใช่ไหมลืม พอมาเปลี่ยนฝั่งครึ่งหลังมาเป็นมิซูคามิยะและรูปเปลี่ยนแล้วโอ้โหชาร์จปุ๊บยิงปั๊บเลยไม่มีโอกาสได้เสียบเลยมิยะมาสำรองสำรองของสำรองในคลิปนี้อุบุคิชิโร่บูเลเจนเอ้ยทำไมรู้สึกว่ายิ่งเล่นมาครึ่งหลังนี่ทำไมเสียงมันกระตุกจังวะเนี่ยเรื่องมันไม่ได้ขนาดนี้นี่นะไม่ยิงหรอกแพ้เขาอีกแล้วฟูโดหูล่างอวตารด้วยไม่แปลกหรอกที่แพ้มาโกจินอุกี้อุกี้ใช่ไหมเออใช่นี่หว่าเอ้ากำลังหมดอยู่ไปซะอาเธอร์ชิยะแพ้อีกแล้วลืมว่ะลืมว่าโดนกับชิยะมันแพ้นี่หว่าตัวนี้อะไรวะผมกลัวเตะแล้วนะเมื่อกี้มาโคโซมารุขอดูพลังที่นายไปซุ่มฝึกมาหน่อยเอานึกว่าโอ้ไซโครนมันจะยิงต่อได้ฟูโดเอ้าถึงเฉยถ้ามันโคตรสูงถึงได้ไงวะนะดิงมรณะโดนยูริกาอีกแล้วบล็อกเก่งจังวะตัวเนี้ยบล็อกกลายเป็นท่าบล็อกได้เฉยนะขนาดบอลไม่ได้อยู่กับเราแท้ๆหยุดได้เฉยเลยยิงสองคนเพื่ออะไรวะเนี้ยเอาโชว์หน่อยคุริมาสึมาอาเซียเอาไม่โดนอีกเอาไหมชาร์จไหมยิงบอกเลยว่าสำรองทีเด็ดของแท้มันจะยิงซูนิตลูกเตะโซนิกอีกแล้วดูมันเต็มไวอย่างวะเนี่ยถ้าเต็มโคตรไวเลย
เอ้ยหมายถึงพลังท่าอะไรวะก็ท่าแหละท่าไม่ตายพลังอันนี้ก็เต็มเหมือนกันอ้าวแต่ไม่ยอมใช้ร่างอวตารประมาทแล้วน่ะอุ้ยเอาอยู่ด้วยมาโคจินชาร์จรอเลยลูกพี่โอ้ไม่ไหวปิดเอาไว้มาโคจินรอบนี้เวล2พอจัดไปดูซิว่าท่าอะไรโอ้เป็นเพนกวินจักรพรรดิที่3แต่เอามาเตะคนเดียวครับโอ้ยังใช้ได้อยู่หรอดิวซะถ้าประสานเอามายิงคนเดียวครับมันจะประสานอย่างนี้เนี่ยตัวเนี้ยไม่ยอมให้ยิงหรอกไปมุ่งหน้าไปโคโซมารุอีเทอร์นอลบริซาร์ดอุ้ยยิงต่อด้วยโคโซมารุไม่ได้หรอทำไมกันเต็มเดียวหรอเชี่ยอะไรวะหน้าเต็มอย่างไวถ้าไม่ตายมันอ่ะกิจของโกมันเต็มโคตรไวเลยอ่ะโอเคจบเกมครับท่านผู้ชมโหเราโหมกระหน่ำยิงไป20ประตูเลยเหรอวะเนี่ยฝั่งนู้นยิงได้แค่8อ่ะโอเคทุกคนก็จะไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้เล่นตัวสำรองทีเด็ดของเรานะครับถือว่ายิงแหลกอยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะเบาไปยิงไป20ครั้งได้มาเพียงแค่6แต่โกมันก็โหดแหละนะพลังเต็มไวไม่พอมันมีร่างอวตารด้วยอ่ะตามนี้ก่อนจากลากันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นทีมอะไรอีกฝากติดตามด้วยหรือใครอยากให้ผมจัดทีมอะไรมาเล่นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับและสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว